หิวเหรอครับอันนี้ผมไม่ได้อันนั้นน่ะเขากินแล้วถ้าเธอหิวเดี๋ยวฉันทำให้ใหม่งั้นไม่เป็นไรครับไม่ต้องทำให้ผมก็ได้ครับคือผมไม่มีเงินนะครับฉันรู้ดูจากการแต่งตัวของเธอแล้วฉันก็รู้ว่าไม่มีเงินแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอฟรีๆเลยจริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับถ้างั้นให้ผมทำงานเป็นการตอบแทนนะครับไม่ต้องไม่ต้องฉันแค่อยากช่วยแบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับให้ผมทำเถอะนะครับผมไม่อยากให้ใครมองว่าผมมาขอเขากินฟรีๆนะครับหลังร้านมีจานเยอะเลยครับให้ผมล้างจานให้นะครับอ่ะตามใจก็แล้วกันถ้าสบายใจแบบนั้นถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันทำข้าวให้กินนะผมขอเป็นใส่กล่องกลับบ้านได้ไหมครับได้ถ้าอยากได้แบบนั้นก็จะทำให้ขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมไปล้างจานให้นะครับโทษครับผ้าห่มอันนี้ทิ้งแล้วเหรอครับใช่จ้ะมีอะไรหรือเปล่าถ้างั้นผมขอได้มั้ยครับได้ฉันก็จะทิ้งแล้วแหละนี่มันผ้าห่มของฉันเองฉันเอาไปซักแล้วมันเป็นขุยอ่ะฉันไม่ชอบถ้างั้นขอบคุณมากเลยนะครับว่าแต่มีงานอะไรให้ผมช่วยมั้ยครับไม่เป็นไรอ่ะงานแบบนี้เดี๋ยวฉันทำเองให้ผมช่วยเถอะนะครับผมมาขอผ้าห่มคุณก็ให้ผ้าห่มผมอ่ะผมไม่อยากให้ใครมองว่าตัวเองลำบากยังไม่พอยังมาทำให้คนอื่นลำบากอีกผมอยากตอบแทนที่คุณให้ผ้าห่มผมนะครับเอาอย่างนั้นก็ได้งั้นเอาผ้านี้ไปตากแล้วกันได้เลยครับนี่จ้ะมารับพรุ่งนี้ได้ไหมครับได้เลยค่ะเวลาเดิมนะครับผมค่ะคือคุณพ่อของผมเขามีอาการไอนะครับแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็แน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกนะครับคุณหมอน่าจะเป็นหวัดนะครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณหมอจัดยาแก้ไข้นะครับแล้วก็มียาแก้อักเสบก็มียาแก้ไอให้ด้วยนะครับแล้วค่ายาทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาเมื่อกี้นี้ประมาณเท่าไหร่ล่ะครับสักครู่นะครับ217บาทครับแล้วค่าพาราแผ่นเท่าไหร่ครับพาราแผงละ12บาทครับถ้างั้นผมเอาแค่พาราดีกว่าครับพาราอย่างเดียวนะครับครับนี่ครับนี่ครับ12บาทขอบคุณคุณหมอนะครับผู้ชายคนเมื่อกี้เขาไม่สบายเหรอพี่ไม่ใช่หรอกเขาบอกว่าพ่อเขาไม่สบายอ่ะแต่เห็นมาซื้อเอาแต่ยาพาราสงสัยเงินจะไม่พอเขาน่าจะไม่มีเงินจริงๆเหรอพี่ผมเจอเขาก่อนหน้านี้แล้วนะที่ร้านอาหารน่ะเขาไปทำงานแลกข้าวมาแล้วเขาก็ไปช่วยร้านรีเนี่ยตากผ้าแล้วก็แลกกับผ้าห่มที่กำลังจะทิ้งแล้วอ่ะพี่ทำงานเพื่อแลกกับของเนี่ยนะใช่พี่แต่เห็นว่าป้ายากับรีเนี่ยจะให้ฟรีๆด้วยซ้ำนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาอยากทำงานแรกมากกว่าเขาไม่อยากเป็นภาระสังคมอ่ะ
คนแบบนี้นี่น่าชื่นชมนะถึงแม้ว่าจะลำบากมากแต่ก็ไม่แบมือขอใครใช่พี่น่าชื่นชมมากและก็น่าสงสารด้วยว่าแต่แม็กรู้จักบ้านเขาไหมว่าอยู่ที่ไหนน่าจะอยู่ใกล้ๆกับซอยร้านซักรีดนะพี่ผมเห็นเขาแบกผ้าห่มเนี่ยไปทางท้ายซอยอ่ะพี่อยากจะไปดูว่าเขาเป็นยังไงเผื่อจะช่วยได้แม็กพาพี่ไปหน่อยได้ไหมได้ดิพี่นิดหน่อยนะครับจะได้อุ่นขึ้นไปเอามาจากไหนล่ะโอรานผ้าผืนนี้เป็นคนพ่อให้มานะครับผมไปทำงานแรกมาสะอาดนะครับพ่อผมซักแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ปวดหัวถ้างั้นหลวงพ่อกินข้าวกินยาหน่อยนะครับยาเนี้ยผมซื้อมาด้วยขอบคุณข้าวนะครับจะได้กินยาแล้วแกกินยังไงลูกข้าวพ่อไม่ต้องห่วงผมหรอกครับเดี๋ยวผมหากินเองได้พ่อลุกขึ้นมากินข้าวก่อนครับผมไปหยิบน้ำแป๊บนึงนะครับพ่อคุณหมอคุณหมอมาที่นี่ได้ยังไงครับหรือว่าผมจ่ายค่ายาไม่ครบหรือเปล่าครับคุณหมอไม่ใช่ครับผมเอายามาให้เพิ่มครับเอายามาให้เพิ่มเหรอครับแต่ผมไม่มีเงินแล้วครับคุณหมอไม่เป็นไรครับรับไปเถอะครับเอาให้พ่อคุณกินมากครับพ่อครับใครมานะลูกคุณหมอเข้ามาขอดูอาการพ่อนะครับคุณลุงครับอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เจ็บคอเป็นไข้แล้วก็ตัวร้อนอาการแบบนี้ก็คือเป็นอาการหวัดนะครับยังไงคุณลุงทานยานะครับผมมียาแก้เสมมาด้วยนะครับจะได้หายไวๆแล้วคุณหมอทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะครับพอดีเจ้าแม็กน้องชายของฉันน่ะเล่าให้ฟังเรื่องของนายอ่ะผมเนี่ยเจอพี่ตั้งแต่ร้านข้าวแล้วก็ร้านซักรีดแล้วนะครับครับผมเนี่ยประทับใจในสิ่งที่พี่ทำมากเลยนะยอมทำงานเพื่อแลกความช่วยเหลือที่ได้มาล้างจานเพื่อแลกข้าวกล่องหนึ่งตากผ้าเพื่อแลกกับผ้าห่มผืนหนึ่งครับผมก็คงทำได้แค่นี้แหละครับจริงๆผมก็พยายามตั้งใจจะหางานทำนะครับแต่ว่าไม่มีใครรับผมเข้าทำงานเลยครับลุงก็ไม่อยากเป็นภาระของโลกหรอกแต่พอแก่ตัวแล้วก็เจ็บป่วยง่ายเราสองคนพ่อลูกไม่อยากเป็นภาระให้ใครหรอกครับทุกวันนี้ผมก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดให้แต่ละวันมันผ่านไปได้นะครับงั้นไปทำงานกับผมไหมครับที่บริษัทผมเนี่ยเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งเลยครับทั้งรปภ.ทั้งแม่บ้านอย่างพี่เนี่ยน่าจะไปทำรปภ.ได้สนใจไหมครับจริงเหรอครับเนี่ยสนใจครับสนใจมากเลยครับผมเริ่มงานได้พรุ่งนี้เลยนะครับแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะส่วนคุณลุงอะครับเดี๋ยวลองทานยาพวกนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวผมพาคุณลุงไปรักษาครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับทำไมถึงดีกับเราสองคนขนาดนี้นะครับที่พวกเราดีกับคุณลุงแล้วก็ลูกของคุณลุงเนี่ยครับเพราะว่าลูกของคุณลุงอะเป็นคนดีเขาควรได้รับสิ่งดีๆครับพ่อครับผมจะมีงานทำแล้วนะครับเราจะมีเงินแล้วครับพ่อจะสบายแล้วนะครับThank you.
นี่จ้ะอันนี้เนี่ยไปส่งที่ร้านซักรีดนะได้เลยครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ครับจ้ะป้าครับเห็นพี่โอรานเขาบอกว่าพ่อเขามาทำงานที่ร้านป้าเหรอครับใช่จ้ะเขาอยากจะมาล้างจานเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ให้ข้าวเขากินแต่ป้าคิดว่าจ้างเขาเลยจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ร้านป้าเนี่ยกำลังขายดีก็เลยอยากได้ลูกมือเพิ่มดีเลยครับถือว่าให้โอกาสลุงเขานี่ลุงเขาก็ชอบมาบ่นด้วยนะครับว่าลุงเขาแก่แล้วไปทำงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยป้ายานี่ใจดีจังเลยนะครับ แม็กกับพี่ชายอ่ะก็ใจดีเหมือนกันนะลุงเขามาชื่นชมให้ป้าฟังทุกวันเลยงั้นก็ถือว่าพวกเราเนี่ยได้ร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวเขาแล้วนะครับ ใช่ขอบคุณค่ะลุงป้ายาเนี่ยสบายเลยนะมีลูกมือมาช่วยอีกแรงด้วยใช่จ้ายาเนี่ยเข้าใจดีให้ลุงมาช่วยส่งของจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นลุงเนี่ยเก่งเหมือนลูกชายเลยนะแต่ก่อนเนี่ยพี่โอรานเขาก็มาช่วยตากผ้าบ่อยแล้ววันนี้มีอะไรช่วยอีกไหมครับอ้าวเลิกงานแล้วเหรอลูกครับพ่อเพิ่งเลิกเลยครับพ่อก็แต่คุณลินวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับไม่มีแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะผมต่างหากแล้วครับที่ต้องขอบคุณคุณลินขอบคุณทุกๆคนที่ผมกับพ่อมีวันนี้ได้เนี่ยเพราะความช่วยเหลือของคุณลินของพี่ยาของคุณหมอแล้วก็คุณแม็กผมจะไม่มีทางลืมบุญคุณของทุกคนเลยนะครับการช่วยเหลือกันทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นค่ะครับผมพ่อครับถ้างั้นเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยเราไปช่วยคุณหมอทำความสะอาดบ้านไหมครับ